ตี้ขั้นสุดกับ JBL Party Box Ultimate เมื่อประมาณ4ปีก่อนนะฮะทาง JBL ได้สร้างกระแสฮือฮาในวงการปาร์ตี้ด้วยการปล่อยลำโพงที่เรียกว่ากระหึ่มมากเลยนะครับอย่าง Party Box 1,000 นะทั้งตัวใหญ่ทั้งฟีเจอร์ครบเบสหนักจัดเต็มแต่ล่าสุดครับต้องบอกว่าเหนือฟ้าย่อมมีฟ้าตัวนี้นะฮะชื่อ Party Box Ultimate ซึ่งเพิ่งมาใหม่ล่าสุดสดๆร้อนๆเลยนะครับผมเขาบอกว่าเป็นรุ่นท็อปจัดเต็มจัดหนักกว่าเดิมอีกนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาดูสเปคข้างในกันดีกว่าว่าเขาให้อะไรกันบ้างและมีฟีเจอร์ไหนเด็ดโดนใจชาวปาร์ตี้ต้อนรับปีใหม่แบบนี้มาเริ่มกันที่ดีไซน์ก่อนนะครับด้านหน้านี่ไฟนะเป็นแบบใหม่นะฮะดีไซน์ของ Party Box รุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะเป็นแบบ Infinity เป็นเลข8วิ่งอย่างนี้นะครับพร้อมกับมีนี่ครับด้านขอบเนี่ยจะมีไฟด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นยังมีไฟแฟลชอีกนะฮะก็เพิ่มความสนุกความเร้าใจสำหรับสายตื๊ดสายแดนซ์นอกจากไฟแฟลชแล้วก็ยังมีไฟด้านข้างนะฮะวิ่งรอบด้านข้างเลยรวมถึงด้านล่างแล้วก็ไฟที่เป็นรีเฟล็กด้านล่างสุดเลยนะฮะถือว่าจัดหนักจัดเต็มยิ่งขึ้นนอกจากนั้นด้านบนเขาก็ยังมีไฟนะครับผมล้อมไว้นะฮะตรงแผงควบคุมต่างๆแล้วก็มีไฟบนปาร์ตี้แพดอีกนอกจากนั้นด้านหลังตรงช่องเชื่อมต่อต่างๆนะฮะก็จะมีไฟสำหรับมองเห็นในตอนกลางคืนเวลาปาร์ตี้ด้วยนอกจากเรื่องแสงสีแล้วนะครับสเปคก็ยังจัดเต็มครับกับกำลังขับสูงสุดอยู่ที่ 1,100 วัตต์รองรับความถี่ตั้งแต่30ถึง 20,000 เฮิรตซ์มาพร้อมกับเสียงแบบออริจินัล JBL Pro Sound ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเสียงจากทาง JBL โดยเฉพาะเรื่องความกระหึ่มก็สมชื่อจริงๆนะครับอัลติเมทสุดๆไปเลยครับกับซับบูเฟอร์9นิ้ว2ดอกมิดเรนจ์4นิ้วครึ่ง2ดอกและทวิตเตอร์ 2.75 นิ้วอีก2ดอกและที่พิเศษสุดรุ่นนี้รองรับ Dolby Atmos แบบไร้สายไม่ว่าคุณจะดูหนังหรือฟังเพลงเรื่องการใช้งานกันบ้างนะฮะ Party Box Ultimate รุ่นนี้หนักเกือบ40โลเลยนะครับ 39.5 โลซึ่งหนักกว่ารุ่น 1,000 อีกนะฮะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะเพราะว่าตัวนี้เขามีล้อมาให้ข้างล่างนะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยล้อจะใหญ่กว่ารุ่น 1,000 อีกนะฮะเอาเป็นว่าเอาไปออกงานขนาดย่อมๆนะอีเวนต์ต่างๆหรือว่าจัดปาร์ตี้ที่สวนหลังบ้านนะฮะริมสระว่ายน้ำอะไรอย่างนี้ก็เอาอยู่เลยนะฮะซึ่งพื้นที่ที่เสียงเนี่ยสามารถกระจายไปได้ทั่วถึงเนี่ยเขาบอกว่า2สนามบาสเกตบอลเลยนะฮะตัวนึงซึ่งไม่ว่าคุณจะเอาวางไว้ที่ไหนนะครับไม่ว่าอินดอร์หรืออาท์ดอร์หรือว่าสถานที่ต่างๆนะฮะเขาจะปรับจูนนะเรียกว่าเป็นเซลฟ์จูนนิ่งเสียงเนี่ยให้เหมาะกับสภาพสถานการณ์ต่างๆที่คุณอยู่นั่นเองตัวนี้กันน้ำด้วยนะฮะในระดับ IPX4 ก็คือกันน้ำสาดน้ำกระเด็นต่างๆไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเวลาไปปาร์ตี้แล้วบางทีน้ำสาดน้ำกระเด็นหรือว่าอยู่ริมสระว่ายน้ำนะครับกำลังเล่นปาร์ตี้กันอยู่พูลปาร์ตี้ต่างๆก็ไม่ต้องห่วงตัวนี้ด้านบนเนี่ยจะมินิมอลลงนะฮะจากรุ่น 1,000แต่ไม่ต้องห่วงนะฮะเขาไม่ได้ตัดไปไหนนะฮะเขาทำให้มันใช้งานง่ายยิ่งขึ้นปกติเนี่ยจะเป็น DJ Pad ใช่ไหมรุ่นนี้เขาเรียกว่า Party Pad นะฮะจะมินิมอลลงคุณสามารถไปปรับเอฟเฟกต์ต่างๆเนี่ยเพิ่มเติมนะฮะในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า JBL One App ได้ซึ่งในแอปนี้คุณสามารถไปปรับจูนแสงสีต่างๆ EQ รวมไปถึงอัปเดตซอฟต์แวร์ด้วยถัดมาที่เรื่องการเชื่อมต่อรองรับบลูทูธไร้สายเวอร์ชั่น 5.3 แล้วก็ยังมี Wi-Fi อีกนะครับซึ่งเป็นรุ่นแรกเลยนะครับของซีรีส์ Party Box ที่รองรับ Wi-Fi โดยรองรับทั้ง 2.4 และ 5G นั่นเองซึ่งอีกข้อดีนึงนะฮะก็คือจะไม่มีเสียงรบกวนเวลาถ้าเราต่อบลูทูธปกติเนี่ยบางทีอาจจะมีเสียงคอเสียงโน้ติสต่างๆเสียงเล่นแอปต่างๆนะฮะมันก็จะเข้าไปในลำโพงได้นะฮะซึ่งการต่อ Wi-Fi ก็จะตัดปัญหาเหล่านั้นออกไปนอกจากนั้นตัวนี้ยังสามารถเชื่อมต่อแบบ TWS นะครับในกรณีที่คุณต้องการต่อ2ตัวแบบไร้สายเป็นสเตอริโอหรือว่าจะต่อหลายๆตัวเลยก็ได้นะครับในปาร์ตี้ขนาดใหญ่ซึ่งปุ่มกด TWS เนี่ยก็จะอยู่ด้านบนของลำโพงนะครับปุ่มนี้นะจะมีรูปลักษณ์ใหม่นะฮะจะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะฮะส่วนการเชื่อมต่อแบบมีสายนะครับด้านหลังจะมีสายแจ็คนะฮะให้เสียบ2ช่องนะฮะไม่ว่าคุณจะเล่นกีตาร์ช่องนึงต่อมาอีกช่องนึงก็ได้นะฮะนอกจากนั้นก็ยังมีช่อง Daisy Chain นะครับสำหรับต่ออินกับเอานะฮะเอาไว้เชื่อมกับลำโพงอื่นๆได้อีกด้วยครับมีช่องเสียบ USB นะครับซึ่งช่องนี้นะฮะได้ทั้งเสียบไม่ว่าคุณจะมีแฟลชไดรฟ์นะครับฟังเพลงต่างๆหรือว่าเอาไว้ชาร์จโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะครับช่องนี้
เป็นยังไงกันบ้างครับเบสตึบกันไหมต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วอันติเมทนะครับแปลว่าที่สุดซึ่งราคาก็ที่สุดเช่นกันนะครับอยู่ที่เกินครึ่งแสนนะครับ 59,900 บาทนะฮะจะสูงกว่ารุ่น Party Box 1,000 ซึ่งออกมา4ปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 20,000 บาทราวๆ 20,000 บาทนะฮะหลายคนก็จะเปรียบเทียบนะครับกับรุ่น Party Box 1,000 นะเพราะว่ากำลังขับมันพอๆกันแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเบสเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดอันนี้คือความเห็นส่วนตัวจากการฟังนะครับอยากให้คุณผู้ชมมาลองฟังเองนะครับกับหูของคุณเนี่ยที่โชว์รูม AV Value นะครับจะได้รู้ว่าเรื่องของเบสเนี่ยมันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องของแสงสีนั่นเองอัปเกรดมาเป็นแบบใหม่นะครับใช้ไล่กว่าเดิมอ่ะตรงกลางเนี่ยจะเป็น Infinity แล้วก็จะมีแฟลชต่างๆนะครับรอบตัวเลยแล้วก็ที่ดีมากเลยนะครับคือด้านหลังเนี่ยช่องเชื่อมต่อเนี่ยก็จะมีไฟไว้สำหรับให้เรามองเห็นด้วยนั่นก็คือการอัปเดตของเรื่องแสงสีเรื่องของการเชื่อมต่อก็จะมีอัปเดตในเรื่องของ Wi-Fi และที่สำคัญเรื่อง Dolby Atmos ไม่ว่าคุณจะดูหนังหรือฟังเพลงทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกว่าการฟังเพลงนะครับตอนนี้แอปที่ผมลองดูเนี่ยตอนนี้ที่ใช้ได้เนี่ยของ Atmos เนี่ยก็จะเป็น Apple Music ใครสนใจนะครับมาดูตัวจริงเสียงจริงมาลองฟังกันได้ที่โชว์รูม AV Value วานิลามูนชั้น4แต่อย่าลืมนะครับถ้าคุณยังไม่รู้อย่าเพิ่งซื้อ